ชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจค่ะเราจะไปติดตามกับคุณจินตนาทิพยรัตน์กุลกันค่ะสวัสดีค่ะคุณจินตนาค่ะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับวันนี้คุณจินตนาก็มีภาพรวมของทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ภาพรวมของการลงทุนวันนี้ก็เป็นวันที่เปิดทำการวันแรกของไทยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะหลังหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ตลาดหุ้นบ้านเรากลับมาเปิดทำการถือว่าแข็งแกร่งกว่าภูมิภาคนะคะท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายในภูมิภาคนี้รู้สึกว่าจะติดลบกันไปเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีปัจจัยกดดันทั้งเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับลดลงนะคะแล้วก็เหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามทั้งหมดกับคุณจินตนาเลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะติดตามภาพรวมเศรษฐกิจรวมถึงบรรยากาศการลงทุนหลังจากที่ตลาดกลับมาเปิดทำการเป็นวันแรกหลังหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งทิศทางการลงทุนวันนี้ก็ไม่ค่อยสดใสเนื่องจากว่าถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงอย่างหนักหลังประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการตรึงกำลังการผลิตประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวบนเกาะคิวชูทางใต้ของญี่ปุ่นนะคะขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มการเติบโตที่อ่อนแออยู่แล้วหรือไม่แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีดร.อัดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะดร.คะอย่างที่ทราบกันว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นตอนนี้กำลังอยู่ในสภาพที่เปราะบางนะคะขณะที่เกาะคิวจูเองก็เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของประเทศเขารวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยดร.ประเมินว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค่ะจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นให้ถดถอยลงไปอีกหรือเปล่าคะผมว่าน่าจะเป็นทิศทางน่าจะไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าต้องทราบก่อนว่าคิวชูเนี่ยแม้จะไม่ได้เป็นกลุ่มหัวใจเศรษฐกิจหลักของประเทศญี่ปุ่นนะฮะส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในฮอนชูแต่คิวชูก็มีครบทั้งท่องเที่ยวทั้งอุตสาหกรรมและก็เกษตรค่ะเพราะนั้นเนี่ยที่แล้วก็ที่แผ่นดินไหวที่สั่นเนี่ยอยู่ในจังหวัดที่เป็นจังหวัดสำคัญด้วยนะครับค่ะคุมาโมโตะแล้วก็โออิตะแถวๆนั้นน่ะแล้วก็ใกล้ๆกับฟุกุโอกะตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจเลยเป็น3จังหวัดเศรษฐกิจหลักของเกาะคิวชูเลยค่ะโรงงานที่ปิดไปแล้วขณะนี้มีโรงงานฮอนด้าโรงงานโตโยต้ามิตซูบิชิรถไฟชินคันเซ็นหยุดให้บริการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกังวลเกิดคำถามขึ้นว่าถ้าไปเนี่ยจะปลอดภัยไหมอัพเดลช็อคจะมีอยู่ไหมเพราะฉะนั้นกระทบในแง่ของอุตสาหกรรมการผลิตกระทบในแง่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระทบภาคเกษตรกรรมแน่นอนนะครับพี่น้องชาวญี่ปุ่นซึ่งได้รับผลกระทบเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นอาชีพเกษตรเพราะนั้นเนี่ยก็จะออกไปทำเกษตรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นกระทบเศรษฐกิจญี่ปุ่นแน่นอนคำว่ากระทบเนี่ยจะไปถึงขนาดเท่าไหร่ผมว่าเราดูตุ๊กตาอย่างนี้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นประมาณมีอยู่ขยายตัวมาสัก 0.6% ค่ะปีนี้เนี่ยรอบแรกเนี่ยคาดว่าจะโตสัก 1% น่าจะเป็นบวก 0.6 มา 1แต่ว่าพอตัว IMF ปรับคาดการณ์ใหม่ก็ญี่ปุ่นจะเหลือ 0.5 ปี16เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจากกรณีของคิวชูนะแผ่นดินไหวที่คิวชูเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อย อยู่ในช่วงที่กระทบทำให้ GDP ก็น่าจะต่ำกว่า 0.5% นะโดยรวมจากผลของ 0.5 ในปีนี้นะคะค่ะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นำเงินเข้ามาลงทุนในไทยมากเป็นอันดับหนึ่งของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดแล้วก็มีการค้ากับไทยด้วยนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนคะผมคิดว่ายังน้อยอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าฐานการตัวบริษัทซึ่งเป็นที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งเนี่ยก็เป็นสาขาของบริษัทใหญ่ๆของญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในคิวชูนะเพราะบริษัทแม่ที่เป็นตัวใหญ่ก็ยังมีออฟฟิศอยู่ในส่วนอื่นๆของญี่ปุ่นก็ยังน่าจะได้อยู่นะครับมันไม่น่าจะกระทบการลงทุนในประเทศไทยมากนักที่น่าจะกระทบเจนก็คือว่านักท่องเที่ยวไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปคิวชูเนี่ยผมว่าเกิดคำถามว่าคือรายได้จากการท่องเที่ยวน่าจะกระทบ
รายได้จากการท่องเที่ยวของคนที่ไปนั้นได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะว่ากังวลว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่นะครับส่วนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เข้ามาเที่ยวไทยก็น่าจะได้รับผลกระทบเช่นกันคนไทยก็จะได้รับในแง่ของเรื่องของรายได้จากนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เข้ามาเขาก็โดยเฉพาะยิ่งจากถ้าไปจากจอกคิวชูเนี่ยกว่าจะโอ้ไม่มีกระจิกกระใจจะมาเที่ยวแล้วล่ะครับโปรเจกต์รามอาคารบ้านช่องต่างๆก็พังก็เยอะเหมือนกันนะผมว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นหลักพันคนนะคนตายเนี่ย42คนนั้นอยู่ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่จะมาท่องเที่ยวหรือจะนักท่องเที่ยวที่เข้าไปก็จะมีผลกระทบแต่ว่าในแง่การลงทุนผมว่าไม่น่าจะกระทบมากนักท่านเนี่ยแผนเนี่ยในแผนที่เขาจะลงทุนในประเทศไทยก็ผมว่าน่าจะไม่น่าจะกระทบไม่น่าจะกระทบเท่าไหร่เพียงแต่อาจจะชะลอไปบ้างในระยะ 2-3 เดือนเพื่อจะให้ปรับเรื่องของโครงสร้างของอุตสาหกรรมของเขาอันเนื่องมาจากเรื่องของแผ่นดินไหวแต่ว่าถ้าเป็นแง่ของว่ายกเลิกหรือว่าลดขนาดของการลงทุนผมว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณท่านดร.อาจมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะยินดีครับผมครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าจะกระทบต่อการลงทุนอาจจะมีการชะลอออกไปบ้างนะคะประมาณ 2-3 เดือนแต่ว่าไม่กระทบแผนการลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอภิสักตันติวรวงศ์ก็ได้เรียกผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้งธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิมแบงก์เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนผ่านธนาคารรัฐเช่นโครงการบ้านประชารัฐโครงการ1ตำบล1 SME รวมทั้งอาจจะมีการหารือถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกด้วยส่วนการลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่3ซึ่งรัฐบาลกำลังทำการศึกษาและเร่งการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน1ปีทางภาคเอกชนก็สนใจที่จะขอเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดค่ะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยเข้าพบนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบนโยบายการสนับสนุนการลงทุนพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3โดยภาคเอกชนเสนอปรับเงื่อนไขการลงทุนจากเดิมที่เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยภาครัฐลงทุน 37,000 ล้านบาทภาคเอกชนลงทุน 46,000 ล้านบาทจะขอเป็นภาคเอกชนลงทุนทั้งหมดและขออายุสัมปทานระยะยาว60ปีซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลต้องนำข้อเสนอทั้งหมดไปศึกษาในข้อกฎหมายก่อนแล้วก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจอีกครั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3จะทำให้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง3ล้านตู้และรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถการขนส่งสินค้าทางเรือของไทยโดยเฉพาะการขนส่งรถยนต์ที่ไทยเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่อันดับ4ของโลกแต่ยังไม่มีท่าเรือเฉพาะโครงการนี้จึงจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ด้านความคืบหน้าการจัดซื้อรถเมย์ NGV จำนวน489คันวันนี้ขสมกได้จัดชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขของร่างประกวดราคาหรือว่า TOR เพื่อความโปร่งใสคาดว่าจะเปิดประมูลในวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะโดยการชี้แจงมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังได้แก่บริษัทประกอบรถยนต์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสื่อมวลชนและประชาชนผู้ใช้บริการขณะที่นายสุรชัยเอี่ยมวชิรกุลผู้อำนวยการขสมก.เปิดเผยว่าร่าง TOR ฉบับใหม่นี้จะคล้ายกับฉบับเดิมแต่จะมีความชัดเจนในส่วนของข้อมูลมากขึ้นและได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบางประเด็นเช่นฉบับเดิมเป็นการเปิดประมูลซื้อรถเพียงอย่างเดียวส่วนฉบับใหม่จะเปิดประมูลพร้อมกันทั้ง
ตัวรถและค่าซ่อมบำรุงซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเคาะราคาประมูลได้ในครั้งเดียวและจะทำให้ราคากลางในการประมูลครั้งนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 1,700 ล้านบาทเป็น 4,000 ล้านบาทและการประมูลในครั้งนี้จะปรับลดการวางแบงก์การันตีจากประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทให้เป็นเพียงร้อยละ10ของมูลค่าการประมูลเท่านั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่เข้าร่วมประมูลได้ส่วนรูปแบบตัวรถก็ยังคงเดิมนะคะเช่นต้องเป็นรถเมชานต่ำราคากลางของตัวรถที่ใช้ประมูลในครั้งนี้อยู่ที่ 3.6 ล้านบาทหลังจากการชี้แจงในวันนี้แล้วนะคะหากไม่มีข้อท้วงติ่งใดๆก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเปิดประมูลตามขั้นตอนโดยจะเปิดให้เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยกลับมาเปิดทำการตามปกตินะคะหลังหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งการซื้อขายในภาคเช้าดัชนียังเคลื่อนไหวในแดนบวกค่ะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับลดลงเล็กน้อยตามราคาน้ำมันเนื่องจากว่าตลาดปิดก่อนที่ผลการประชุมผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็เลยส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงไป 28.97 จุดไปปิดที่ระดับ 17,897.46 จุด Nasdaq ลดลงไป 7.67 จุดขณะที่ S&P 500ลดลงไป 2.05 จุดฝั่งตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ตามราคาน้ำมันที่มีการซื้อขายทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดเอเชียวันนี้นะคะซื้อตัวลงอย่างหนักกว่าร้อยละ6หลังจากที่ประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันไม่สามารถตกลงกันได้ในประเด็นการตรึงกำลังการผลิตรวมทั้งนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นด้วยโดยดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดภาคเช้าร่วงลงไปกว่า500จุดดัชนีลงมาปิดที่ 16,344.09 จุดหางเซ็งตลาดหุ้นฮ่องกงลดลงไป 256.50 จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนลดลงไป 40.32 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มสื่อสารนะคะล่าสุดดัชนีอยู่ที่ 1,390.41 จุดบวกขึ้นมา 4.99 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 20,000 ล้านบาทค่ะด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงไป1เหรียญ14เซ็นต์แต่ว่ายังยืนเหนือ40เหรียญสหรัฐต่อบาเรลเนื่องจากว่าตลาดปิดก่อนที่จะรับข่าวการประชุมตรึงกำลังการผลิตไม่ประสบความสำเร็จส่วนเบรนท์ตลาดลอนดอนลดลงไป74เซ็นต์ปิดที่43เหรียญ10เซ็นต์ต่อบาเรลปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในประเทศนะคะวันนี้ราคายังทรงตัวทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 24,50 บาทขายออกอยู่ที่บาทละ 25,50 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 21,950 บาทค่ะถือว่าตลาดหุ้นไทยก็แข็งแกร่งกว่าภูมิภาคนะคะมีแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มสื่อสารส่วนช่วงบ่ายก็ต้องลุ้นกันต่อว่าตลาดหุ้นไทยยังไปได้ต่อหรือไม่นะคะท่ามกลางปัจจัยลบมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ผลกระทบจากแผ่นดินไหวด้วยค่ะขอบคุณข่าวเศรษฐกิจจากคุณจินตนานะคะขอบคุณค่ะ